สวัสดีครับก็ผมแบงค์กาโมเกมแคสเตอร์แคสเกมโลบล็อกดออีกเช่นเคยผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วผมก็เคลียร์ร้อยประตูไปแล้วใช่ไหมแล้วผมก็มีไปไลฟ์สตรีมเล่น12คนด้วยผมนะอันนั้นผมยังไม่เคลียร์เดี๋ยวจะต้องหาเวลาไปล้างแค้นอีกทีครับผมนะครั้งนี้ก็เลยว่าจะมาชาเลนจ์อะไรแปลกๆผมนะผมจะเล่นเกมนี้โดยที่ผมจะไม่ซ่อนเลยผมนะผมจะไม่เข้าตู้เข้าเตียงเข้าอะไรมาดูซิว่าผมจะสามารถไปถึง100ประตูได้ไหมครับผมนะผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่จะไปได้ถึงไหนก็มาลองดูกันนะผมนะโอเค เป็นชาเลนจ์ที่ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ผมเล่นไลฟ์กับพวกท่านน่ะก็มีหลายคนบอกวิธีซ่อนโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปในตู้นะเพราะว่า12คนไม่ต้องแย่งกันไงบางคนก็รู้วิธีที่ไม่จำเป็นต้องเข้าตู้ก็ไม่ต้องแย่งก็รอดได้ผมก็เรียนรู้วิธีมาอยู่บ้างไม่รู้ว่าผมรู้มาหมดไหมอาจจะมีบางส่วนที่ผมไม่รู้ก็บอกผมเพิ่มในกล่องคอมเมนต์ละกันแต่ก็มาลองกันโอเคมาอ้าวแย่งตัวอีก เอาเนี่ยโอเคเฮ้ยให้ตัวไปด้วยนะรอรอบหน้ารอบหน้าโอเคได้แล้วซึ่งผมคิดว่าไอเทมสำคัญของการทำชาเลนจ์นี้ก็คือเราต้องซื้อวิตามินเพิ่มความเร็วถ้าเรามีความเร็วเราจะวิ่งหาห้องหลบได้ดีขึ้นเพราะว่าบางห้องมันก็เป็นห้องที่เอาไว้หลบได้ดีบางห้องมันก็ไม่มีที่หลบเลยผมเนี่ยดังนั้นรอบแรกผมจะยังไม่ซื้อวิตามินละกันถือว่ามาซ้อมก่อนรอบแรกคิดว่าน่าจะตายไวอย่าเพิ่งซื้อเลยเอาให้แน่ใจแล้วค่อยเริ่มซื้อวิตามินนะผมเนี่ยถือว่าเป็นการซ้อมก่อนว่าประมาณไหนผมมีความรู้มาบ้างว่าต้องหลบตรงไหนหลบยังไงบ้างแต่ว่าต้องมาซ้อมมือกันโอเคผมนะตอนนี้ไม่รู้เซิร์ฟเวอร์ดอเป็นอะไรก็ไม่รู้ผมไม่สามารถเข้าห้องเล่นคนเดียวได้แม่งจะขึ้นค้างอยู่หน้าจอโหลดดิ้งดังนั้นผมต้องเล่นกับคนอื่นแม่งเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเป้าหมายเรายังคงเดิมผมนะอ้าวโอเคตัวไปคนเดียวก็ได้ใช้ได้ไหมไอห้องที่เข้าไปคนเดียวอ่ะมันจะค้างหน้าโหลดดิ้งโอ้แต่นี้ได้อ๋อโอเคโอเคไม่รู้ทำไมผมเข้าไปในห้องที่เข้าได้คนเดียวแล้วมันค้างหน้าโหลดดิ้งเล่นไม่ได้ตลอดเลยแต่ว่าเข้าห้องที่เล่นหลายคนแล้วมันจะเข้าได้อันนี้ผมเข้าห้องเล่น2คนแต่เมื่อกี้ออกไปก็โอเคถ้างั้นชาเลนจ์ยังคงเดิมผมนะจริงๆเข้าได้2คน3คนก็คงเดิมแหละเราจะไม่หลบกับผมนะเทคนิคการรอดโดยไม่หลบคือหลักๆเลยก็คือเราต้องรับมือไอ้รัดนี่แหละถ้าไม่มีรัดนะได้ไม่ต้องหลบเลยง่ายเลยแต่เพราะการมีรัดกับผมนะทำให้เราต้องรับมือแล้ววิธีการรับมือก็คือเราต้องหลบไปคนละทางกับทางประตูต่อประตูสมมติว่าประตูอยู่ตรงนั้นปุ๊บถ้าเกิดว่ารัดมามันก็จะวิ่งไปทางนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราหลบอยู่มุมนี้แล้วก็จะรอดก็ได้อะไรแบบนี้ผมนะเราต้องหลบคนละทางกับประตูต่อไปเพราะรัดมันจะพุ่งไปประตูต่อไปเสมอคอยดูเส้นทางเอาไว้อย่างอันนี้ถ้าผมเปิดไปเจอรัดผมวิ่งมาตรงนี้ก็หลบได้ถ้าจะเล่นแบบไม่หลบตู้นี่เราต้องกะด้วยผมนะว่าแต่ละห้องมันมีที่หลบไหมถ้าหลบตรงนี้รอดแบบไม่แน่ใจเหมือนกันไม่น่ารอดไม่น่ารอดโอ้อย่าพึ่งสิถ้าแต่ถ้าเป็นทางแย่แบบนี้หลบง่ายเลยห้องแบบนี้คือลงใต้ดินปุ๊บรัดมาไม่ถึงเราหลักลือเราต้องมาสเตอร์การพิชิตไอ้ลัชครับผมเนี่ยถ้าเรามาสเตอร์การพิชิตลัชได้แล้วก็พิชิตเกมนี้ได้โดยที่ไม่ต้องหลบตู้โอ้ห้องนี้ดีไม่แวบๆโอเคแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถหลบหลังตู้นี้ได้ถ้าทำดีๆช่องแอร์แต่ถ้าง่ายๆเลยคือหลบในช่องแอร์ผมเนี่ยจะสามารถหลบได้แน่ๆผมจะเปิดห้องต่อไปแวบๆไหมแวบๆโอเคมันจะกลับเข้าช่องแอร์บุ้มมันก็จะผ่านไปผมเนี่ยนั่นแหละโอ้โหมองไม่เห็นหันโอเคถ้าเราจะเล่นแบบไม่หลบแบบนี้เราจะต้องค่อยๆไปผมนะค่อยๆดูห้องดูจุดปลอดภัยแล้วค่อยๆไปทีละห้องโอเคห้องต่อไปไม่น่ามีใช่ไหมมันไม่ค่อยจะมาห้องติดต่อกันเนาะดังนั้นต้องดูจากห้องสู่ห้อง
อย่างห้องเนี้ยมันจะว่าหลบได้ไหมมันก็หลบหลังกระถางต้นไม้แต่นั่นก็คาดหวังไม่ค่อยได้มาอ๋อถ้าเป็นความมืดก็ไปเลยแล้วกันมองไม่เห็นเนี่ยต้องคอยดูไอ้ตัวนั้นนะผมนะมองรอบๆอ๋อโอเคฮู้ตอนนี้มาถึงประตู15ผมนะผมยังไม่ตายผมจะไปถึงประตูเท่าไหร่ห้องนี้อ่ะห้องนี้นี่ไม่มีที่หลบเลยผมเนี่ยแม่งโคตรโล่งเลยแล้วห้องนั้นห้องนั้นเดินไปตรงนู้นอาจจะหลบได้ผมดูทางหลบไว้ก่อนแล้วโอเคเป็นห้องมืดเดี๋ยวๆๆเอามั้งนอกก่อนดูอ่ะไม่ท่าโอเคทางออกแม่งอยู่ไหนฟะอ๋อมันเป็นห้องแบบนี้ฝากที่ตูต้องจัดผ้าไปดูหานี่ไปอันเนี้ยโอ้โอ้เว้ได้มาจัดผ้าในที่มืดแบบนี้อ่ะเอ๊ะไม่ต้องนี่ก็ไปช่องแอร์เลยก็จบแล้วปะอ๋อไม่ใช่ห้องจัดผ้าทั้งนั้นเออโอเคนี่ช่องแอร์โหแทงกิ้วมากไอ้สีฟ้าแม่งโอเคถ้าเกิดว่ามันมาผมก็จะหลบเข้าช่องแอร์อย่าหลงทางนะหลงทางนี่มีสิทธิ์ตายไม่แวบโอเคห้องนี้หลบได้ไหมไม่แน่ใจถ้าอย่างนี้จะหลบได้ปะเออเราสามารถหลบหลังตู้ได้ด้วยผมนะหลักๆเลยคือห้ามให้รัดมันเห็นเราถ้าเราหาจุดที่มันแบบหลบเนียนๆแบบมันไม่สามารถมาเห็นได้ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะตายอาจจะตายเออโอ้แวบๆแล้วคิดอ่ะลองดูตรงนี้ได้ไหมไม่น่าได้ผมจะตายลาก่อนทุกคนน่าห้องนั้นมันโล่งไปโอเคไม่เป็นไรลองซ้อมดูก่อนนะผมนะเอาจริงแบบนี้ถ้าเรามียาวิตามินจะช่วยได้ทำไมเราสามารถวิ่งหนีไปห้องข้างหน้าหรือกลับห้องข้างหลังได้แบบนี้จัดเลยไหมจัดเลยแล้วกันไหมโอเคลองโนไอเทมครั้งแรกไปได้ที่ห้อง17ยังไปได้ไม่ถึงไอ้มินิบอสแรกเลยผมก็ไม่คิดว่าจะถึงด้วยแล้วจริงไอ้สองคนไปไหมไม่สามารถเล่นห้องคนเดียวได้แม่งมันขึ้นหน้าโหลดแล้วไม่มาไปเวลาคิดว่าจะรอดไหมล่ะเออถ้าไม่รอดไม่ต้องมาทุกแค่จะเข้าตรงนี้เพราะว่า1-1แม่งแหลกไม่เชิงแหลกมันค้างหน้าโหลดดิ้งนั่นไงบางคนก็ยังโหลดดิ้งอยู่เลยเออไม่สามารถไปเล่นห้อง1-1ได้ตอนนี้ผมนะไม่รู้ทำไมต้องมาเล่นห้อง2คนแล้วก็พอนะมีใครเข้าตามเออรอบนี้ก็โอเครอบนี้ผมลองซื้อยาแล้วผมจะใช้ยาเพื่อไปหลบตามจุดต่างๆวิตามินนะซื้อได้เขียนอันเดียวนี่อันเดียวเนาะอืมโอเคก็ซื้อเลยแล้วกันผมมีตั้ง98 900เออมาผมมียาแล้วผมเนี่ยเราจะใช้ยาในการวิ่งเป็นโอกาสในการหลบถ้าเป็นไปได้ก็อย่าใช้แต่แรกแต่ถ้าเกิดว่าโลภมากก็ไม่ดีดังนั้นถ้าต้องใช้ก็ต้องใช้นะเปิดมาห้องแรกๆนี่ไม่ค่อยจะมีจุดหลบเท่าไหร่จริงตรงนี้รอดไหมตรงนี้บางทีก็รอดบางทีก็ไม่รอดนะผมเนี่ยแล้วแต่อารมณ์มันห้องนี้มีที่หลบเยอะหลบตรงไหนจะเนียนเข้าไปตรงนี้เนียนไหมหรือตรงนี้พอจะเนียนไหมคือตู้มันต้องใหญ่พอที่จะบังได้ขนาดตู้แม่งต่างกันแล้วอืมเอาแน่นอนไม่ได้ผลในการหลบบนตู้ตรงห้องแบบนี้นี่ไม่ต้องหลบเลยผมนะตายถ้ามันมานะแต่ปกติแล้วไม่ค่อยมาห้องแบบนี้ป่ะห้องนี้ก็โล่งใบบางทีถ้าหลบตรงนี้ตายเดี๋ยวเมื่อกี้แวบๆป่ะเนี่ยอืมถ้าเกิดว่าหันตูดเข้าประตูที่บางทีมองไม่เห็นมันแวบๆมั้ยประตูห้องนี้เปิดได้หรอเอาไม่ได้โอเคตรงนี้คือที่หลบแหละอืมผมสามารถกลับมาหลบตรงนี้ได้ยังไม่แวบโอเคถ้าเกิดว่าห้องต่อไปมาผมจะกดวิตามินแล้วก็วิ่งกลับไปหลบห้องนู้นโอเคอ๋อห้องนี้ก็หลบได้ดีโอเคเนี่ยผมนะต้องคอยดูห้องหลบคอยดูประมาณห้องหรือ2ห้องหลังจากที่ผ่านมาเพื่อเตรียมใช้วิตามินแล้ววิ่งกลับไปหลบ ถ้าเราไม่อยากจะเข้าตู้ผมนะก็ต้องลำบากขนาดนี้แหละดังนั้นถ้าไม่อะไรมากก็เข้าตู้เถอะท่านมันง่ายกว่าเยอะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้แวบป่ะเฮ้ยก็ตูดตูโดนตู้ตลอดเลยเฮ้ยกูจะตายเพราะตูดโดนประตู เออเดี๋ยวเผื่อเอาตูดไปโดนประตูหันมามองไฟกระพริบไม่ทันตายพอดีเดี๋ยวนะโอ้อีกแล้วอืม
อย่าเพิ่งเปิดได้ไหมดูยังไม่พร้อมอันนี้ถ้าเกิดไปหลบตรงนู้นได้อยู่น่าจะมาแล้วปะมาแล้วทีเดียวครับวิ่งมาตรงนี้ครับผมนะแล้วก็หลบหลังโซฟาได้อยู่โอเคมันทำให้ห้องมืดล่ะเดี๋ยวห้องนั้นมันมืดอยู่แล้วอย่านะเฟ้มันไม่มืดขนาดไหนหรือข้างนอกข้างหน้ามันมืดห้องหน้าจะมืดป่ะไม่แน่ใจหาดูกันโอ้ยจะกัดหัวตัวไหมเนี่ยหายตัวนี้มันจะมากัดหัวผมเนี่ยอย่านะเฟ้โอเคถ้าเป็นห้องใหญ่ๆนี้จะง่ายเลยผมเนี่ยเพราะว่ามันก็มีทางไปเนาะเราก็ไปหลบข้างในไม่ต้องหลบหลังนั่นก็ได้ตรงนี้มีก็หลบเข้าห้องธรรมดาถ้าเป็นห้องแบบนี้ก็หลบเข้าห้องธรรมดานี้เลยก็ได้โอเคมีเทมอะไรไหมไฟแช็กจัดมาฮู้ได้มากี่ห้องแล้วหลักๆเลยถ้าเกิดว่าไปถึงมินิบอสแรกได้ผมว่าก็โอเคแล้วผมไม่ได้คาดหวังผมจะไปถึง100ประตูโดยที่ไม่หลบหรอกมันยากแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะมันจะเป็นไปได้อยู่ถ้าพยายามมากแล้วก็เป็นไปได้อยู่โอเคถ้าเจอใช้ยาแล้ววิ่งไปห้องนู้นถ้าไม่มีห้องที่หลบในห้องต่อไปก็ใช้ยากลับไปห้องนู้นโอเค ต้องวางแผนทุกครั้งก่อนเข้าห้องครับผมเพื่อความชัวร์โดยรวมมาถึงตอนนี้ก็ยังเวิร์กอยู่เนี่ย8นี่ห้องนี้มีที่หลบไหมถ้าจะหลบตรงนี้ไม่ได้เช็คดูกันตรงนี้ก็ไม่ได้ถ้ามันแวบกูจะไปหลบตรงไหนต้องหนีได้ไหมไม่น่าได้โอเคถ้าข้างหน้ามีกดยาแล้ววิ่งไปตายเอาดาบหน้าเลย พอกลับไปก็ไม่น่าทันอ๋อโอเคไม่มีโอเคห้องปลอดภัยเราเจอทางแยกแล้วถ้าเจอทางแยกนี่คือปลอดภัยมากบึ๊โอเคไม่แวบตรงนี้ไม่มีที่หลบต้องวิ่งกลับไปห้องที่แล้วใช้ยาแล้ววิ่งกลับไปห้องที่แล้วยับเอ้ยเดี๋ยวข้างหน้าได้เดี๋ยวชิปเอ้ยไม่ใช่ทางนู้นโอ้ไม่ทันแม่งเอ้ยผมมัวแต่ยึกยักฟักมีแม่กำลังคิดว่าจะกลับไปหลบตรงนู้นไหมแต่ข้างหน้ามันก็เป็นที่หลบที่ดีอยู่เออแต่ผมแม่งเลิกลากกับผมเนี่ยเว้ยได้เสียดายจริงประตูกูรู้มันอยู่ไหนเฟนที่จะช่วยหาคันโยกโอเคถ้ามาตอนนี้ก็วิ่งกลับได้นะกดยาแล้ววิ่งกลับโอเคกดยาแล้ววิ่งกลับไม่ตายระดับหน้าดีกว่าไม่น่าทันโอ้โหมึงมืดข้างหน้าด้วยโอ้โหอันนี้คือไปไม่ได้เลยผมเนี่ยเมื่อกี้ควรจะกลับยาแล้ววิ่งกลับใช่ไหมเนี่ยผมนะสเต็ปไปตายเอาดาบหน้าแต่ถ้าดาบหน้าไม่มีที่ให้หลบตุ๊กตาอยู่ดีแต่ผมไปถึงห้องเท่าไหร่ห้อง23อยู่โอเคเดี๋ยวว่ามีพัฒนาการ อย่างน้อยอยากไปถึงห้องมินิบอสอ่ะมันเป็นไปได้อยู่มันเป็นไปได้นะถ้าผมใช้ยาแม่งทุกรอบอาจจะเป็นไปได้ผมจะใช้ยาให้หมดตั้งแต่แรกๆเพื่อไปถึงมินิบอสกันแล้วกันจริงควรเก็บไว้บ้างยาไว้ตอนท้ายๆแต่มันช่วยไม่ได้ผมเนี่ยรอบนี้จะกดยาทุกรอบที่แม่งมาไหมเท่าที่ลองดูนี่เจอรัดประมาณ2ครั้งก็ตายถ้าผมกดยาทุกครั้งมันจะรอดก็ได้เนี่ยอ้าวมีคนตามมารอบนี้ถ้ามันอยู่ด้วยกัน2คนมันไม่น่าจะค้างนะเออถ้ามีคนเล่นด้วยส่วนใหญ่ไม่ค่อยค้างเท่าไหร่เล่นคนเดียวมันชอบค้างก็มาอีกคนนึงไม่รู้ใครมา รอดให้ดีก็แล้วกันเธอแหลกแล้วมากนะเราบายแบบกุญแจมาดีมากรู้หน้าที่ เปิดเลยหนูไปยังไปสิเออผมนี่กดยารอเลยผมเนี่ยเราจะสปีดแล้วผ
ราะว่าเราเรียนรู้มาเยอะแล้วคือเนี่ยบางทีไม่เจอห้องอะไรแบบนี้แล้วไปตายเอาดาบหน้าตรงนี้ได้ตรงนี้ได้โอเคจำไว้ถ้าเจอห้องต่อไปวิ่งกลับมาห้องนี้ได้เจอห้องต่อไปวิ่งกลับมาตามมาอยู่ไหมตามมาไปใช้ยาแล้ววิ่งกลับไปถึงตรงนู้นได้ไหมวะไม่แน่ใจตรงนี้ได้ไหมไม่น่าได้โอเคผมต้องไปตายดาบหน้าแล้วมันเริ่มจะไกลเกินแล้วบางทีถ้าไกลเกินกลับไปไม่ไหวไปตายดาบหน้าโก้โอ้โหมืดอีกไอ้เวเลยหลบหลังตู้นี่ฟักไม้ไหลแม่งเอ้ยแต่พอเจอแบบนี้คือต้องตายเลยคือกำลังจะไปตายเอาดาบหน้าผมนะแต่ว่าไฟดับแบบนี้หาที่ซ่อนไม่ได้ก็ตายแห่เลยผมเนี่ยเสียยาไปฟรีอะไรตูแม่งไงเจอแบบนี้ก็ตายเหอะแย่คือเมื่อกี้สองสามห้องติดต่อกันไม่มีที่หลบมันอาจจะมีแต่ผมจะไม่รู้เออแล้วคือแบบห้องต่อไปที่ไปแม่งก็ไฟดับคือแบบถ้าเจออย่างนั้นก็คือจบเลยผมเนี่ยเราเมื่อกี้ไม่ดีขออีกทีผมอยากจะไปถึงอย่างน้อยมินิบอสจริงนะเฟยแม่งเอ้ยมันเป็นไปได้แหละถ้าโปรพอผมว่ามันยังมีน่าจะมีบางจุดที่ผมยังไม่รู้จุดหลบผมรู้ว่าหลบหลังตู้ได้แทบทุกห้องแต่ว่าหลายห้องมันไม่ชัวร์ 100% จุดที่หลบได้ชัวร์ทุกห้อง 100% มันแทบไม่มีตูไม่หยิบกุญแจไว้เองต้องไปหยิบเองอ้าวโอเค thank you เนี่ยสเต็ปไปตายเอาดาบหน้าก็จะถ่วงเวลาได้บ้างเพราะว่าเรารีบวิ่งหนีมันแต่ว่าโหถ้าเจอมืดเต็มหน้าแบบนั้นที่ทำอะไรไม่ได้อย่างนี้หลบเข้าห้องนั้นได้รู้สึกอ๋อถ้ามีห้องก็คือมันแทบจะการันตีว่ามันจะล็อกเลยล่ะไอห้องแบบเนี้ยเหมือนเข้าห้องโดยที่ไม่ต้องดูเลยว่าประตูล็อกไหมเข้าอย่างไวโอเคไม่มีที่หลบแล้วต้องไปตายดำหน้าไอ้เนี่ยดูเดี๋ยวห้องแบบนี้หลบไงวะหลังต้นไม้ได้ป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่น่าได้มันไม่เนียนพอไม่แวบๆเนาะนี่เขารอผมด้วยจ้าตรงนี้ก็ไม่แน่ใจถ้าตรงนี้ไหวมั้ยตรงนี้อาจจะได้ป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยเจออะไรป่ะตรงนี้ได้มั้ยไม่น่าได้หลายห้องที่ผ่านมาแทบไม่มีที่หลบเลยผมเนี่ยตรงนี้โอเคเจอสักทีที่หลบที่แรกอีก2ห้องยังวิ่งกลับมาทันคิดว่าไว้โอเคไปแล้วกลับไปที่เดิมตรงนี้ยังจะรอดค่อนข้างชัวโอเคฮู้เย็บตูรู้ตูเลยหลบไง เพื่อนบอกรัดรู้เลยหลบไง เพื่อนไม่รู้ผมนะผมทำชาเลนจ์แบบนี้ เพื่อนบอกมันทำอะไรให้มันยากไม่เข้าตู้เข้าใจกูด้วยเพื่อนตูทำสิ่งที่เองเกินกว่าจะเข้าใจไอ้เมื่อกี้แบบผมต้องหันหน้าเดี๋ยวแม่เกิดไม่ชอบเปิดตอนที่กูหันหลังถ้าตรงนี้พอไหวไหมตรงนี้ตู้มันใหญ่มากเลยนะมันจะพอไหวก็ได้เพื่อนสายหาขอเลยหาไปก่อนก็ได้ตรงนี้ไม่มีที่หลบไปตายเอาดาบหน้าถ้าหลบกลับมาห้องนี้จะได้ปะไม่แน่ใจเหมือนกันห้องนี้มันใหญ่พอจะมีที่หลบไหมน่าจะได้นะเฮ้อมืดตามตูดเพื่อนไปทั้งนั้นโอ้โหมีที่นี่อีกอ้าวหลบทำไมอ่ะมันแวบเหรอแวบแน่เลยอ่ะไม่มันเสียงประตูเปิดโทษฟังผิดนึกว่าเสียงหลบตู้โอเคตรงนี้หลบได้ผมจะวิ่งกลับมาถ้าแวบ
โอเคโห30กว่าใช่ไหมกว่าจะเจอมีบอลแรกหรือเกือบ40เลยบางทีมันก็จะ40เลยอ่ะโหตรงนี้หลบได้ประตูแม่งใหญ่พอไหมไม่แน่ใจโอเคไม่หมดเวลาแล้วไปตาดับหน้าสเต็ปเดิมโอเคห้องมือจังหวะนี้ก็ใช่ว่าจะไม่ดีโอเคช่องแอร์ประเด็นก็คือถ้ามันมืดแบบนี้วิ่งกลับมาหลบช่องแอร์ยากหาช่องแอร์ไม่เจอบางทีมีช่างมีไฟฉายด้วยแล้วมาจากไหนเราโอ้โหแม่งมืดอีกรอบเวลาแบบนี้มืดบ่อยๆก็โอเคนะอย่างน้อยก็ไม่เจอลัดโอ้มองไม่เห็นอ๋ออยู่นู่นเพื่อนแม่งโคตรช่วยอะแค่แท็กกิวมากชาลีนี่จะนับวันนี้เพื่อนแม่งช่วยผมมากเลยบอกตามตรงลัดมาเหรอหลบหลังตู้ฮึบตรงนี้ได้นี้ได้นี้ได้น่าจะมองไม่เห็นยับหลังตู้หลบได้ฮู้ let's go บอกแล้วเพื่อนหลังตู้มันใช้ได้ฮู้โอเคห้องนี้มันหลบได้ดีมากตู้แม่งบังอย่าที่บอกผมนะว่าเราหลบวิสัยทัศน์ของแม่งก็คือหลบการมองเห็นของมันได้แล้วก็รอดเหมือนกันเอ๊ะทางไหนช่องแอร์โอเคตรงนี้คือช่องแอร์วิ่งกลับมาหลบได้จำไว้ฮู้จะ30แล้วผมนะโอ้ลูกตาเจอแล้วดิ let's go โอ้แวบลูกตาถึงจะได้ผมนะผมไม่รู้จะนับรันนี้ไหมเอาเป็นว่าไม่เป็นไรช่างมันก็แล้วกันเพราะเพื่อนช่วยกูเยอะมากบอกตามตรงช่วยเปิดไฟฉายหลักๆเพื่อนก็ช่วยเปิดไฟฉายเฉยแหมถ้าเกิดผมใช้เวลาผมก็หาเองได้เจอกุญแจไหมเจอไหมอ่ะเจอป่ะอ๋ออยู่นี่ป่ะโอเคผมพอใจแล้วผมถึงตรงนี้แล้วตุพอใจแล้วมีเพื่อนช่วยเปิดไฟฉายอยู่แต่ก็โอเคไม่เป็นไรหรอกโกรู้จ้ะอันนี้น่าจะชิวๆนะอาญาผมแค่บอกว่าผมไม่หลบตู้เฉยไม่ได้บอกว่าเพื่อนห้ามช่วยนี่มันมาช่วยเองนะผมไม่ได้ชวนปกติผมไม่ใครช่วยอยู่แล้วโอเคไปถูกทางอยู่ไปทางโน้นมาทางนี้เพื่อนเราก็น่าจะวิ่งไวอยู่นะโดนไฟตัวว่าแล้วช่างแม่งนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกโอ้เพื่อนมายังเพื่อนเราวิ่งไปไหนวะเนี่ยโอ้แม่งมืดแล้วเหรอเพื่อนมืดอ่ะเพื่อนช่วยเปิดไฟฉายหน่อยที่จริงเรามีไฟแช็กนี่ว่าลืมไปตรงนี้สามารถมาหลบได้หรือเปล่าอ๋อมันเป็นกุญแจเพื่อนคือเข้ามาปุ๊บแม่งรู้เลยว่าต้องใช้กุญแจมันเห็นหรือว่ามันบอกได้ว่าต้องใช้กุญแจอันนี้ไม่แน่ใจคือเพื่อนเราแม่งวิ่งเข้าห้องอย่างไวเลยเหมือนรู้ว่าเป็นห้องต้องใช้กุญแจเพื่อนน่าจะโปรดูแล้วโอ้มันขึ้นสีฟ้าบอกแล้วเพื่อนมันอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนเพื่อนไปห้องหาถึงห้องไหนวะเนี่ยมันอยู่นี่เพื่อนโอเคมาเพื่อนตรงไปไหนวะเนี่ยเอ้าเพื่อนไปหาถึงไหนวะเนี่ยมันอุตส่าห์รอผมเยอะผมเล่านี่ผมรอบ้างยายไม่ใช้เลยเนี่ยถ้าใช้ตอนนี้ต้องวิ่งไปตายดับหน้าอยู่ดีสเต็ปวิ่งไปแต่ดาบหน้าผมเนี่ยเสี่ยงวิ่งไปห้องต่อไปอย่างไวเพื่อหาจุดหลบซ่อนถ้าไม่เจอก็ตายทำอะไรไม่ได้โต๊ะนี้รอดไม่เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้น่าจะรอดเราจะวิ่งไปทางนู้นได้โอเคทีอย่างเงี้ยไม่แวบเนี่ยเวลาอยู่ในห้องที่มัน มีจุดที่หลบได้ห้องต่อไปมันก็ไม่เจอลัดตัวสาเตรียมการอย่างดีโอ้ยาฮิวยาฮิวสังเกตว่ายาฮิลชอบโผล่ตอนที่ผมเลือดลดไม่ค่อยจะมาตอนปกติมันน่าจะเวลาคนเลือดลดอะหามันถึงจะสปอนถ้าเราเลือดเต็มมันจะไม่เคยเจอยาเลยผมเริ่มสังเกตแล้วมันน่าจะสปอนตอนที่คนเลือดไม่เต็มมาหาเปิดอีกชักซึ่งก็เป็นเรื่องดีเพราะถ้าเราเลือดเต็มแล้วไม่ค่อยอยากจะได้ยาก็ถูกแล้ว
จอไหมเพื่อนมายืนนิ่งไงมายืนนิ่งไงหาดิครับทำไมเพื่อนยืนนิ่งเพื่อนเจอไหมเนี่ยทำไมเพื่อนบอกตัดใจแล้วกูไม่หาแม่งแล้ว get the key here อ้าวเหรอเพื่อนมึงเห็นอ๋ออ้าวกดผิดตูไม่ได้ลบตูกดผิดเพื่อนมึงเห็นเดี๋ยวนะเก็บไงอ่ะเพื่อนตูกดเก็บไม่ได้ตูแม่งอยู่ตรงนี้แล้วกูจะกดเก็บยังไงอ่ะเพื่อนเก็บได้ไหมเอาเพื่อนเก็บได้โอเคกดแล้วแม่งเป็นการเข้าใต้เตียงแทนที่เป็นการเก็บกุญแจโคตรแย่เลยแม่งไปเลยเพื่อนโอ้โหมึงแวบอย่างนี้อยู่เข้าห้องแล้วตรงนี้น่าจะรอดใช่ไหมโอเคมันค่อนข้างใกล้กับทางของแม่งอยู่ก็เลยเสียวเล็กน้อยไงเพื่อนเล่นง่ายเพื่อนหลบในตู้เพื่อนไม่เข้าใจเราหรอก เราลำบากแค่ไหนเพื่อนนะตัวมีไฟแช็กดีกว่าก็พึ่งเพื่อนอย่างเดียวเลยตัวมีไฟแช็กก็ใช้ไปโอ้โหมือดีรอบอ้าวดับแล้วเพื่อนไฟตัวดับแล้วเพื่อนมีต่อไหมเพื่อนโอ้ชิปหายแล้วแม่งแวบๆผมไปแล้วทั้งนั้นตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมเด้อโอเคไม่เป็นไรผมว่าผมมาได้ไกลดีแล้วห้องเมื่อกี้น่าจะมีจุดที่หลบได้ใช่ไหมผมรู้สึกสังหรณ์ใจจุดที่ผมไม่รู้เฮ้ยแต่ว่าผมมาได้ไกลขนาดนี้ก็โอเคแล้วผมนะชาเลนจ์ไม่เข้าตู้ไม่เข้าเตียงมากสุดเท่าไหร่มากสุดผมมาถึงกี่ห้องเฮ้ยอีกห้องนึงก็ถึงบอสแล้วเหรอถ้าเกิดว่าผมรีบวิ่งถ้าเกิดเมื่อกี้ผมไม่หลบผมวิ่งเข้าไปให้ถึงห้อง50เลยอย่างไวมันก็จะผ่านเลยป่าวะมันก็น่าจะผ่านเลยใช่ไหมถ้าเมื่อกี้น่าจะกดปั๊มยาสปีดรัวแล้วก็รีบวิ่งมาเข้าห้อง50อย่างไวก็จะรอดป่ะน่าจะรอดนะเมื่อกี้เสียดายมากเลยลืมสังเกตแต่ไม่เป็นไรผมนะโอเคนั่นคือชาเลนจ์ไม่เข้าตู้ไม่เข้าเตียงครับผมนะก็ถือว่าหนุกใช้ได้โคตรยากเหมือนกันโอเคใครชอบคลิปนี้เลยก็ให้แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมทำไมแบบนั้นถ้าเกิดใครอยากดูผมทำชาเลนจ์อะไรแบบนี้กดไลค์กันเยอะผมนะใครมีชาเลนจ์อะไรน่าสนใจอยากผมทำเกี่ยวกับเกมนี้ก็บอกผมในคอมเมนต์ด้านล่างได้สำหรับนี้ก็ไปก่อนกู๊ดบายหน่อยกู๊ดไนท์